วางจนน้อยเริ่มทำการแพ็คปลาแล้วนะครับเราจะเอากลับบ้านแค่2ตัวนะครับก็คืออินซิเนส15นิ้ว16นิ้วกับปลาแดงใหญ่2ฟุตนะครับส่วนเสือ NC ไม่ถนัดก็ไม่แล้วฝากนะครับเดี๋ยวให้พี่จิวเอาไปอยู่ในบ่อด้านหลังชุดนี้เราแพ็คไว้เพื่อที่จะให้ลอยน้ำไว้นะครับลอยน้ำไว้เตรียมน้ำเหรอโอเคตัวนี้ตัวใหญ่แต่พี่จิวถ้าใหญ่ขนาดนี้นะไอ้ยี่สกในไอ้พวกลูกปลาพี่อาจจะหายไม่ซีเรียสนะไอ้พวกลูกปลาเหยื่ออะไรพวกเนี้ยยี่สกไม่ซีเรียสจะมีน้ำผึ้งผมมันจะหายว่ะมีความเป็นไปได้พี่มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่เสือผมไม่ชอบว่ะพี่ต้องขอโทษด้วยแล้วดูแลมันยากบางทีเวลามันมาอยู่กับเราแล้วมันโซมๆเงี้ยเราก็สงสารมันเราไม่ชอบเราไม่ถนัดเสือที่ผมไม่ได้เลยชีวิตจิตใจใช่ใช่ใช่คนชอบคนชอบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องพี่คนชอบคือคนชอบวันนั้นเกือบวางมวยกันเขาซื้ออะไรวะปลาเสือต่อตวงมา 50,000 แล้วไงเสร็จปุ๊บพี่หนึ่งไม่ต้องซ้อนพี่หนึ่งฟังผมแพ็คเลยแล้วก็เอาไปใส่น้ำพอเวลาระดับน้ำมันเท่ากันมันก็ไม่รั่วแล้วแต่ว่าเติมน้ำหน่อยเติมน้ำเพิ่มหน่อยเติมน้ำเพิ่มนิดนึงคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยผมเสือผมซื้อมาตัวละ50,000เราก็ไปแซวเล่นหัวพี่ 50,000 ผมไปซื้อนกแก้วลายเสือตัวละสัก 1,500 ได้ตั้ง30ตัวพี่เกือบต่อยกันพี่บอกเหลืองกว่าพี่อีกขนาดตัวที่4สุดผมยังสวยกว่าเสือพี่เลยแซวเล่นแซวเล่นเนี่ยลอยเอาไว้พอเวลาระดับน้ำมันเท่ากันมันก็จะไม่รั่วออกไปน้ำท่วมเสือไหมอะไรพี่เสือเหรอเพราะอะไรพี่มีทีมร่วงไปเฉยเลยพี่จิวเชื่อผมพี่จิวให้ลูกน้องมาแบกกองผมให้พี่จิวเลยก็ได้ไม่ใช่อะไรหรอกพี่ควรจะนั่งกินข้าวตรงนี้นะแล้วมองออกมาเนี่ยมันควรจะเห็นทัศนียภาพที่มันสวยงามพี่ไม่ใช่น้ำกุ่นๆคือบ่อพี่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วพี่มันใช้กองถังพี่อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกคฤหาสน์และนี่คือส้วมสาธารณะพี่มันไม่เหมาะกันทำเองเข้าใจผมเข้าใจพี่แต่ว่ามันไม่เหมาะกับไม่มีอะไรทําบ่อที่พี่เลี้ยงไงเปิด YouTube ถ้าพี่จะทําอย่างงี้นะพี่ถ้าพี่ทํางี้เล่าให้อยู่นะพี่ต้องใช้อย่างน้อย4ถังพี่ไปเอากองผมมาพี่ผมยกให้เลยพี่บ้านปากคาบเลยตัวแต่60นิ้วนะพี่ต้องหาที่วางใหม่นะถ้าพี่ก่อปูตรงนี้นะพี่จิวนี่ผมเสนอเป็นไอเดียนะเป็นกระจกใช่นะพี่ก่อปูตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะหรือทําขาขึ้นมานะเอามารับนะระหว่างข้างๆนี้นะน้ําขึ้นนี่เสร็จปุ๊บลงมาเพราะยังไงกองมันสูงกว่าอยู่แล้วใช้ได้พักพวกกันผมยินดีอยู่แล้วแบ่งปันอ่ะเอาป่ะพี่เอามีโอเวอร์โฟยังพี่บ่อนี้มีจุดตัดน้ำล้นแล้วหนุ่มอ๋อโอเคซ่อนไว้ใจนี่โอ้ข้อมูลแน่นครบ แล้วเติมน้ำดีกดตรงไหนเติมไงพี่น้ำดีนี่มันมีน้ำดีเนี่ยอย่างนี้เลยอ๋อต่องี้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยวันนึงผมก็เดินมาเปิดนะนับไปเดี๋ยวนาทีนึงแล้วผมก็ปิดทำไมต้องเปิดออกอ่ะก็พี่มีโอเวอร์โฟแล้วไม่เหรอไม่ใช่ผมเอาน้ำนี่ไงขายน้ำมาแล้วมันมีจุดตัดน้ำล้นแล้วใช่ไหมอ๋อแต่พี่จะลดก่อนพี่ชอบที่จะลดก่อนไม่ผมก็เปิดเอาน้ำโอเคแล้วก็ผสมไปก็โอเคนี่แหละอย่างเงี้ยปลอดภัยวันนึงหนึ่งนาทีถ้าเบื่ออะไรผมก็มาใส่โอเคเดี๋ยวลองทำมาเลยพี่ไอ้นี่อยู่เนี่ยทำห้องเย็นใหม่ไงอืมห้องแค่นี้นะห้องเล็กๆเนี่ยนะก็ทำ3เมตรแล้วก็ยาวตรงนี้อ๋อผมอยู่นู่นใช่ๆๆเข้าใจทำซ่อมอยู่ที่เอาตู้นี้มาโอเคพี่จิวเซตนี้ผมไม่ยุ่งนะให้อยู่นี่นะเดี๋ยวรออีกทีไว้สักชั่วโมงแล้วแต่พี่เลยแต่พี่ปล่อยเองนะพี่ได้เพราะว่ามันนะผมไม่ได้กลับบ้านพักผ่อน